การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานีเชิญชวนท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนพื้นที่สูงแก่นมะกรูดจังหวัดอุทัยธานีหนาวสุดกลางสยามค่ะนายวัฒนพงศ์โพนิ่มแดงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานีซึ่งรับผิดชอบส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าในช่วงฤดูหนาวปีนี้อากาศในประเทศไทยมีความหนาวเย็นเหมาะสมต่อการเดินทางท่องเที่ยวและจังหวัดอุทัยธานีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นคล้ายกับจังหวัดทางภาคเหนือโดยเฉพาะบนพื้นที่ติดกับป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่ซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ600เมตรล่าสุดขณะนี้สภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะคะมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นที่สุดในภาคกลางซึ่งมีสโลแกนว่าหนาวสุดกลางสยามในพื้นที่แห่งนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบูรณะพื้นที่แก่นมะกรูดในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทำลายป่าและสนับสนุนสร้างรายได้ในการปลูกพืชและไม้ดอกเมืองหนาวเช่นสตรอเบอรี่ต้นคริสต์มาสลิลลี่และดอกทิวลิปให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานียังได้เตรียมแปลงพฤกษชาติที่จัดด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์เช่นต้นคริสต์มาสเบญจมาศลิลลี่และดอกทิวลิปให้ได้ชมด้วยแล้วก็ยังมีแปลงปลูกสตรอเบอรี่ที่กำลังออกผลให้ได้ชิมรสชาติได้ซื้อกลับบ้านเป็นของฝากอีกด้วยค่ะ